ก็ยังไม่เจออยากรู้ใจเธออยู่ไหนเหมือนเป็นคนที่ไม่มีหัวใจและสายตาฉันเย็นชาอ่านใจเธอเท่าไรก็ไม่เคยเข้าใจบางสิ่งในใจที่ฉันไม่เคยถามอยากรู้ความจริงสิ่งที่เธอคิดอยู่ในสายตาเธอนั้นคืออะไรบอกกันให้รู้ลึกลงไปข้างในขอให้เธอได้มีฉันอยู่แต่ไม่รู้จะมีวันไหมเป็นความลับที่เธอซ่อนไว้วันนี้เจาะลึกข่าวร้อนเราอยู่ที่งานนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งเอเชียครั้งแรกที่ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่จะถูกนำมาแสดงที่เมืองไทยเป็นแห่งแรกของโลกนักคิดนักวิจัยคนรุ่นใหม่มารวมตัวกันที่นี่เพื่อตอบรับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ซึ่งจะเผยแพร่ซอสโค้ดเพื่อพัฒนาต่อยอดด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีให้สัมภาษณ์กับ The Network Channel แต่ไม่เกิน5นาทีนะเพราะว่าทางทีม PR เนี่ยเขามาคุณทัศน์ทงทัศน์ไทยอะไรวันพัฒน์ฮะอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆวางตัวให้มันดีๆหน่อยได้เลยครับท่านผู้จัดการชีวิตส่วนตัวร่วมในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้แต่ด้านขวาของดิฉันที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ประเทศไทยได้ส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปในโครงการอวกาศในครั้งนี้ด้วยค่ะน้ำอ้อยและในห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้นะคะเรามีนักพิเศษคุยกับทายาทคนเดียวของเครือไทยทัศน์ยักษ์ใหญ่เจ้าของกิจการสื่อสารดาวเทียมโรงกลั่นน้ำมันโรงไฟฟ้ากิจการสาธารณูปโภคโรงพยาบาลและอีกหลากหลายธุรกิจครบวงจรคุณทัศน์ไทยธนวรรณค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศน์ไทยมาร่วมงานวันนี้สนใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็หลายสิ่งนะครับโดยเฉพาะสาวๆที่มาร่วมงานที่นี่หน้าตาดีหลายคนเหมือนกันนะครับฮะนี่ไงขนาดทำหน้าสงสัยยังดูดีเลยจะไม่หยอดอะไรฉันจะไม่หยอดอะไรฉัน
ไม่ได้หยอดผมพูดความจริงสวยก็บอกว่าสวยแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงนะครับสำนักข่าวเนี่ยเขาคัดคนจากหน้าตาด้วยหรอครับเพลย์บอยตามข่าวลือรวยแต่ไร้สมองทำงานไม่เป็นต้องจ้างมืออาชีพมาทำงานแทนแบบผมเขาเรียกว่าบริหารเงินเป็นนะครับแต่คุณเนี่ยสวยปากเก่งประทับใจผมมากเลยนะครับสนใจอยากจะมาเป็นเลขาส่วนตัวของผมไหมครับพูดงี้หมายความว่าไงคัดค่ะทีมท่านรัฐมนตรีใกล้จะมาแล้วแกไปสแตนบายรอที่หน้างานดีกว่าเนาะขอโทษนะคะคุณทัทไทยมานี่เลยใจเย็นดิวะไอ้คิมอย่าไปมีเรื่องกับเขาพวกเศรษฐีขี้หลีถ้ามาเป็นอ่านใจฉันออกแล้วถ้าแกไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะแกจะไปโกรธเขาทำไมหรือว่าแกคิดหือใจเย็นน่ะบก.เขายิ่งเพ่งเล็งเราเรื่องทำข่าวท้าทายผู้มีอำนาจอยู่เดี๋ยวก็ได้ตกงานหรอกอย่างกับฉันกลัวแกไม่กลัวแต่ฉันกลัวไงฉันไม่ได้เป็นลูกสาวคุณธนาเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านที่หนีพ่อมาเป็นนักข่าวเหมือนแกนะเทสเซเลียมนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เทสเซเลียมเนี่ยสามารถที่จะจุดระเบิดด้วยอนุภาคอัลฟาที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดีกว่าซิลิคอนจึงเป็นเทคโนโลยี CPU อัจฉริยะมูลค่าเนี่ยสูงถึง920ล้านบาทต่อกรัมเลยนะครับเทสโซเลียมจึงกลายเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะล้ำโลกที่สุดในตอนนี้เอ้าไอ้ทัศเฮ้ยภูมิทำไมวันนี้มาออกงานแทนอนันต์ได้วะว่างพอดีเลยอยากมาไงแถวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไหมเอทัศทั้งงานเนี่ยแกสนใจได้หมดเลยแต่ยกเว้นเด็กเจ้าพ่อคนนี้เมธินีเบนจมาพรอย่าหาเรื่องเจ็บตัวดีกว่าแบบนี้มันน่าจะสบายตัวมากกว่ามั้งสับสับไปทัดไปช่วยขอตัวก่อนนะเจอกันเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป้าหมายเข้าไปแล้วทำไมคุณท่านไทยเหมือนรู้ว่าเมย์นี่กำลังคิดอะไรผมเรียนการอ่านใจสาวมานะครับโดยเฉพาะสาวสวยๆนะแล้วเสร็จจากงานนี้ไปไหนต่อหรือเปล่า
ขอตัวนะครับภูมิเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรวะมีคนจะลอบยิงท่านรัฐมนตรีฮะรีบตามมาไปไหนวะไปหามือปืนฮะกูไม่บอกมีกันอยู่3ทีมแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบงการอีกทีมอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามคอยรอบยิงท่านรัฐมนตรีโดยใช้สไนเปอร์แบบเดียวกันแต่ถ้าแผนครั้งนี้ของพวกมันพลาดมันจะระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเส้นทางที่ขบวนจะวิ่งผ่านภูมิรีบส่งคนไปจัดการพวกมันกับระเบิดก่อนที่มันจะรู้ตัวทันถามคำเดียวไอ้ทัดแกรู้ได้ยังไงทำตามที่บอกนะเอาไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองจะกลับตัวเป็นคนดีแต่ต้องมาเป็นมือปืนเพราะลูกชายป่วยเป็นโรคไตไม่มีเงินรักษาแต่แย่หน่อยนะที่ต้องมาโดนตำรวจจับลูกชายคงเสียใจหน้าดูที่ไม่มีคนคอยดูแลส่งลูกชายไปที่มูลนิธิไทยทัศน์มูลนิธิไทยทัศน์ที่ให้โอกาสคนผิดที่คิดกลับตัวทัศน์ไทยธนวันนักบุญของคนเลวรายงานข่าวด่วนพิเศษจาก The Network Channel หน้าแปลกหลังจากที่เปิดงานเสร็จท่านรัฐมนตรีก็รีบเดินทางกลับออกไปทันทีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกำลังถอนตัวออกจากศูนย์นวัตกรรมเพื่ออารักขาอย่างเต็มพิกัดขณะที่งานนวัตกรรมเทคโนโลยียังคงดำเนินต่อไป
The Network Channel จะรีบรายงานความคืบหน้าทันทีที่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะทำไมดูเครียดจังทำไมถึงไม่มีตำรวจเหลืออยู่ในงานสักคนสนใจทำไมล่ะคะเมนนี่ว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกับตรงนี้ก็จริงนะครับความคิดคุณนี่อีโรติกไม่เบาเลยนะครับกับคุณทัชไทยคนเดียวรอเนี่ยไม่เป็นไรแล้วพวกมันเป็นใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเสียงปืนสงบลงแล้วพวกมันไปหมดแล้วคนโดนยิงอ่ะยังติดตามเมนนี่อยู่เลยอะค่ะเดี๋ยวผมจะขับผมเรียกคนรถให้แล้วครับขวัญเสียแบบนี้ควรจะรีบกลับไปพักผ่อนที่พักนะครับไม่เป็นไรอะค่ะเดี๋ยวเมนนี่กลับเองก็ได้ค่ะยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะไปเจอกันนะครับเช้ามืดแล้วก็รีบกลับไปพักผ่อนที่บ้านเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมง
แกมีสัมภาษณ์กับบล็อกเกอร์ไทยคูณเรื่องสตาร์ทอัพบิสเนสฉันให้คนรถเอารถมาเปลี่ยนให้ละแล้วแกอยู่นี่ต่อไปกลับก่อนเถอะไปนะเว้ยจังคิวมากเชิญกลับไปดีละไหวปะเนี่ยครีมตั้งแต่เย็นจนเช้ามืดแกงไม่ได้หยุดเลยนะก็เพลียนิดหน่อยอ่ะถ้าฉันเป็นลูกเจ้าของธุรกิจเหมือนร้านนี้แกนะฉันนอนอยู่บ้านใช้เงินสบายๆแล้วไม่มาเป็นหรอกนะข่าวอ่ะนั่นมันธุรกิจของพ่อไม่ใช่ของฉันแกไปพักผ่อนเถอะไปเจอกันอีกแล้วนะครับน่าเบื่อผู้ชายก็เป็นแบบนี้ทุกคนแหละเป็นยังไงบ้าผู้หญิงคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์แต่เขาจะไม่ได้เป็นที่แกคิดก็ได้กลับบ้านแล้วเจอกันการอะไรคะความเครียดสร้างความเพียสะสมแต่วิตามินซีจากน้ำส้มเนี่ยช่วยทำให้หายเพลียนะครับก็เมื่อกี้ตอนที่จ้องตากันอ่ะผมเห็นว่าคุณอยากดื่มน้ำส้มนี่แล้วบังเอิญว่าที่รถของผมก็มีน้ำส้มติดรถมาพอดีเลยผมก็เลยเอามาให้แปลกใจเหรอครับแปลกใจก็ได้นะครับแต่ก็ประทับใจผมได้เช่นกันหลงตัวเองขอบคุณนะคะแล้วก็ช่วยหลีกทางด้วยค่ะฉันจะกลับบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยากรู้ใจเธออยู่ไหนเหมือนเป็นคนที่ไม่มีหัวใจก็เมื่อกี้ตอนที่จ้องตาผมเห็นว่าคุณอยากดื่มน้ำส้มนี่แปลกใจเหรอครับแปลกใจก็ได้นะครับแต่ก็ประทับใจผมได้เช่นกันไม่ผิดกฎหมายขณะที่งานนวัตกรรมเทคโนโลยียังคงดำเนินต่อไป The Network Channel จะรีบรายงานความคืบหน้าทันทีที่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะบอกกันให้รู้ลึกลงไปครีมาแต่เช้าเลยนะคะค่ะป้าแสงวันนี้วันครบรอบวันเสียคุณแม่ครีมเลยเอาพวงมาลัยมาเปลี่ยนให้ค่ะแล้ววันนี้อยู่ทานอาหารเช้ากับคุณท่านได้ไหมคะอยู่บ้านเหรอคะอยู่ค่ะแต่คุยงานคุณจุมพลตั้งแต่เมื่อคืนจนป่านนี้ยังไม่เสร็จเลยค่ะตามแผนที่วางไว้ใช่ไหมดีทำทุกอย่างให้เรียบร้อยนะบอกมันด้วยว่าช่วงนี้อย่าติดต่อมีรอให้เรื่องเงียบก่อนได้ยินแล้วนะ
เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับผมย้ำไปหลายครั้งแล้วถ้าผ่านจุดนี้ไปได้มูลค่าหุ้นทั้งหมดของบริษัทในเครือสตาร์กรุ๊ปจะพุ่งขึ้นสูงมากคิดถึงแม่จังคุณจุมพลครับตอนนี้ธงชัยอยู่ที่ไหนฮ่องกงครับกำลังสร้างเรื่องว่าคุยเรื่องเขตเศรษฐกิจใหม่อยู่ครับดีละยังไงก็ระวังอย่าให้เรื่องมันมาถึงตัวเราล่ะหลังเที่ยงวันนี้ท่านธนารอฟังข่าวดีนะครับขอบใจมากนะผมกลับก่อนนะครับนานๆจะโผล่มาบ้านสักทีหนึ่งไม่คิดจะทักทายพ่อบ้างหรือไงสวัสดีค่ะคุณธนายังเย็นชาเหมือนเดิมต้องการให้ลูกสาวคนนี้เข้าไปกอดคุณพ่อแล้วบอกว่าคิดถึงสุดหัวใจทั้งๆที่พ่อไม่เคยสนใจลูกสาวคนนี้มาหลายปีแล้วงั้นเหรอคะตั้งแต่แม่แกตายไปงานฉันเยอะแค่ไหนแกก็น่าจะรู้แม่ตายเพราะพ่อทำให้แม่ช้ำใจหยุดโทษฉันได้แล้วแกก็เห็นว่าฉันมีบริษัทเป็นร้อยที่ต้องบริหารแต่ไม่มีใครคิดจะมาสืบทอดงานของฉันสักคนเมื่อไหร่แกจะเลิกตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉันสักทีก็เมื่อคุณพ่อทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบสังคมและจริงใจกับทุกคนครีมเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วล่ะค่ะคุณพ่อครีมขอตัวก่อนนะคะพอดีมีสกู๊ปข่าวภาคเที่ยงต้องรายงานคุณพ่ออย่าสนใจครีมเลยค่ะเอาเวลาไปสนใจบ้านเล็กบ้านน้อยอย่าให้เขามาแย่งสมบัติกันดีกว่าครีมเบื่อต่อคำถามพวกเพจกอสซิปซ่อนอยู่ที่ไหน
ื่นแล้วเหรอเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยเกิดอะไรขึ้นวะภูมิฉันควรจะถามแกมากกว่ามีโจรบุกเข้ามาในบ้านฉันฉันส่องมันตายไปสองแต่ดันมาเสร็จอีกคนหนึ่งที่มันแอบอยู่ข้างบนมันเล่นงานฉันโจรเหรอแต่ที่ฉันได้รับรายงานมาทั้งสองคนไม่ใช่โจรนะไอ้ทันแล้วมันเป็นใครคนที่โดนแกยิงเจาะกับบานเนี่ยทั้งสองคนเป็นมือดีที่สุดของสำนักงานตำรวจไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วไอ้ทัศน์แกช่วยอธิบายให้ฉันเข้าใจหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันงงไปหมดแล้วว่าภูมิแต่ฉันยืนยันได้นะเว้ยว่าคนที่ฉันฆ่าไม่ใช่ตำรวจแน่นอนแล้วยังมีอีกเรื่องนึงนะแกช่วยอธิบายให้ฉันเข้าใจหน่อยทำไมสิ่งประดิษฐ์ในงานนวัตกรรมที่ถูกขโมยทั้งหมดถึงมาอยู่ในบ้านของแกท่านชัยไม่ใช่ฆาตกรมีทางช่วยไหมแต่หลักฐานมันชัดเจนมากยังไงก็ดิ้นไม่หลุดถ้ารองนายกรู้เรื่องนี้คงไม่สบายใจแน่อย่าลืมสิว่าท่านเกรงใจเครือไทยทัศน์แค่ไหนแต่มธ.1ก็กำชับผมมาให้ผมทำงานนี้อย่างดีที่สุดและตรงไปตรงมาถ้าหากว่าอะไรที่มันไม่ถูกและให้ผมบอกว่าถูกเนี่ยผมคงทำไม่ได้หรอกครับเคยแม้แต่ผู้การยังคิดว่านายทัศน์ทำจริงๆหรอคะมันเกินไปหน่อยหรือเปล่าผมยังไม่ทันได้พูดเลยนะว่าคุณทัศน์เป็นคนทำแต่หลักฐานมันชี้ชัดแล้วคุณนันจะให้ผมทำยังไงล่ะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับผมมีประชุมพิเศษแล้วถ้าว่ามีอะไรคืบหน้าผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงลาก่อนนะครับนายครับโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าคุณทัศน์ฟื้นแล้วครับยกเลิกประชุมทั้งหมดแล้วก็เตรียมรถให้ฉันด้วยฉันจะไปเยี่ยมทัศน์ไทยครับพี่ชวนทำใจให้สบายนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วโชคดีมากนะที่นันดูแลกิจการให้เครือไทยทัศน์ก้าวมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะนันนันพี่ฝากทัศน์ไทยด้วยนะเขายังหนุ่มยังเด็กเกินกว่าที่จะทำอะไรได้รอจนกว่าเขาจะเข้มแข็งพร้อมที่จะทำงานได้พี่ชวนไม่ต้องห่วงนะคะเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพี่ฉันทัศน์ไทยและณภัทรนายครับตอนนี้นักข่าวดักรอสัมภาษณ์อยู่เต็มหน้าบริษัทเลยครับ
แต่ผมเตรียมรถไปทางออกด้านหลังเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับนายพินิจยกเลิกไม่คุยสดในรายการจอหรือข่าวร้อนแล้วแกมาจอดรอด้านหลังตึกนี้ทำไมอะยกเลิกกระทันหันและมีสายบอกว่ากำลังติดต่อนายตำรวจเรื่องคดีทัพไทยฉันจะบุกเข้าไปสัมภาษณ์เลยมาดักรอที่ด้านหลังด้านหน้านักข่าวเต็มไปหมดเขาไม่ออกไปทางนั้นหรอกแสบจริงๆเพื่อนฉันฉันจะทำสกู๊ปพิเศษว่าอาแท้ๆคิดยังไงที่หลานชายของตัวเองเป็นทั้งโจรและฆาตกรงั้นฉันเตรียมกล้องรอเลยดีกว่าเยี่ยมออยเฮ้ยไม่ทันแล้วเก็บเข้ามาในน้ำออยโอเคตกเป็นจำเลยในคดีฆาตกรรมตำรวจและขณะนี้ดิฉันกำลังตามมือปืนอยู่นะคะนายมองครับนายครับว่อ2ว่อ8ว่อ25ที่เกิดเหตุเปลี่ยนนายจับแน่นนะครับ
องรถสองรถยืด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 ไปมาเป็นอะไรไหมครับฉันไม่เป็นไรสนุกทุกมุ่งก่อนครับมึงเก็บมันให้ได้เดี๋ยวกูตามน้องผู้หญิงจะหนีไปไหนอยู่นี่เดี๋ยวผมอ้อมไปอีกทางครับสารวัตรแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ขอกำลังม.7ทราบแล้วเปลี่ยนผมร้ายมีอาวุธแจ้งศูนย์เรียกรถพยาบาลว.4ที่หมายด่วนสำเร็จที่นี่ก่อนครับสำเร็จนายครับไปโรงพยาบาลบำรุงเวชสู้เหรออ่ะตัวไหม
ชาไปห้องผ่าตัดฉุกเฉินท่านประธานถูกยิงตามหมอไพโรจน์ผู้อำนวยการมาด่วนเลยค่ะและแจ้งหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยมาคุมการห้องผ่าตัด24ชั่วโมงค่ะเอามันไปที่ห้องสอบสวนไปสิวะสารวัตรจะสอบสวนเองเลยแหละครับมีบุหรี่อะหัวมวนดิมือปืนมันควรตายด้วยกระสุนประหารชีวิตไม่ใช่มะเร็งปอดมันอาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้มึงรู้ได้ไงก็รู้เหมือนที่ว่าใครจ้างมายิงใครบอกแล้วได้อะไรอ่ะกูว่ามึงควรถามตัวเองดีกว่านะว่าถ้ามึงไม่บอกเนี่ยมึงจะเจอกับอะไรสายเย็นดิสารวัตรสรุปใครเป็นคนจ้างมึงยิงคุณนันพินิจหลานชายแท้ๆทัศไทยธนวันเครือไทยทัศยักษ์ใหญ่ธุรกิจไทยสั่นสะเทือนทุกวงการมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่จะสะเทือนสังคมเท่าครั้งนี้เมื่อเจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่ทัศไทยธนวันตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าโหดตำรวจ2นายที่บ้านพักของตัวเองหลังก่อเหตุคดีโจรกรรมในงานนวัตกรรมแห่งเอเชียแต่ผ่านไปแค่วันเดียวในบ่ายวันนี้คุณนันพินิจธนวันผู้กลุ่มอำนาจบริหารเครือไทยทัศน์ตัวจริงซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของทัศน์ไทยธนวันก็ถูกยิงกลางทั้งสองคดีนี้เป็นเหตุการณ์บังเอิญที่เกิดไล่เลี่ยกันหรือมีเงื่อนงำแฝงเร้นยังคงเป็นเรื่องที่สังคมกำลังตั้งคำถามอยู่รายงานล่าสุดระบุว่ามือปืนสัตว์ทอดว่านายทัศไทยเป็นคนจ้างวานประเด็นก็คือทำไมคนที่ร่ำรวยมหาศาลถึงเป็นฆาตกรทั้งฆ่าตำรวจในบ้านพักและจ้างวานฆ่าอาของตัวเองขอบคุณมากนะคะคุณพยาบาลอุตส่าห์แต่งหน้าให้พี่สาวเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเฮ้ยคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจดูสิแต่งตัวก็ดีแต่กลับเป็นฆาตกรใจร้ายจังเลยอะสั่งฆ่าได้กระทั่งญาติตัวเองไม่จริงหรอกค่ะเป็นไปไม่ได้อะไรนะคะคุณทัศไทยไม่มีวันเป็นคนร้ายเขาไม่มีทางฆ่าตำรวจหรือฆ่าญาติของตัวเองแน่นอนข่าวนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเครือไทยทัศมีปมปัญหาใดที่สาธารณชนไม่เคยรู้รายการเจาะลึกข่าวร้อนจะติดตามมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะนั่นไงครับมาแล้วเด็กคนนี้ไงคะที่นันพูดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นจะให้พี่อุปการะเด็กกำพร้าคนนี้หรอเด็กคนนี้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันกับทัศไทยจำที่สินแสเคยบอกได้ไหมคะว่าถ้านายทัศมีบริวารที่เกิดวันเดียวกัน
ปีเดียวกันอนาคตจะยิ่งใหญ่เหมือนกับเล่าปี่ที่มีคงเบ้งเป็นขุนพลขอโทษนะครับคุณพยาบาลพอดีว่าสวัสดีค่ะคุณภัทรรู้จักผมด้วยเหรอครับดิฉันต้องรู้จักเพื่อนรักของคนที่ก่อตั้งมูลนิธิไทยทัศน์สิคะมาเยี่ยมคุณนันพินิจเหรอคะใช่ครับคุณหมอผู้อำนวยการดูแลเคสนี้เองค่ะเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเมื่อตอนหัวค่ำตอนนี้อยู่ที่ห้อง ICU ชั้น VIP ค่ะโอเคครับขึ้นไปเยี่ยมสิคะตอนนี้คุณไฟเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องขอบคุณนะครับคุณนันพินิจจะต้องปลอดภัยครับตั้งใจเรียนนะทัศน์แล้วก็อย่าทะเลทรายนะลูกได้ครับ thank you bye คุณทัศน์ครับผมลงทะเบียนเรียนให้คุณทัศน์แล้วก็จองอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณทัศน์ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะดูแลคุณทัศน์เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่นู่นครับฝากคุมความประพฤติด้วยนะนภัทรไม่ทำให้พี่ชั่วผิดหวังแน่ๆค่ะโถพ่อไอ้นภัทรเนี่ยมันอายุเท่าผมทำอย่างกับมันเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้ให้นภัทรดูแลน่ะดีแล้วพ่อไม่ไว้ใจแกไปเว้ยไอ้พี่เลี้ยงเดี๋ยวเราไปซ่าที่นิวยอร์กกันพ่อให้ไปเรียนนะไม่ได้ให้ไปเที่ยวงั้นโชคดีนะทัศน์ไทยและนภัทรด้วยขอบคุณครับอันนั้นท่านรองนายกโทรหาผมเกี่ยวกับเรื่องที่ประธานเครือไทยทัศน์ถูกลอบยิงท่านกำชับให้พวกเราเนี่ยทำคดีนี้ให้รัดกุมที่สุดแล้วตอนนี้ทางกองปราบก็จับมือปืนรายนี้ได้แล้วด้วยมือปืนสารภาพว่าคุณทัศน์ไทยผู้ต้องหาของคุณเนี่ยเป็นผู้จ้างวานฆ่าเป็นไปไม่ได้คุณจะทำอะไรระวังหน่อยนะเพราะผู้ใหญ่เขารู้ว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันดังนั้นเพื่อความโปร่งใสทางกองปราบก็เลยส่งคนเข้ามาช่วยรับผิดชอบในคดีนี้ร่วมกันกับหมวดใครครับร้อยตำรวจเอกภคินเศรษฐพงศ์สารวัตรที่จับมือปืนรายนี้ได้เข้ามาขออนุญาตครับหมวดครับกองพิสูจน์หลักฐานส่งภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้จากคฤหาสน์ธนวันมาให้แล้วครับนี่ครับหมดทำไมสิ่งประดิษฐ์ในงานนวัตกรรมที่ถูกขโมยทั้งหมดถึงมาอยู่ในบ้านของแกแกเป็นคนวางแผนการโจรกรรมครั้งนี้ใช่ไหมฉันไม่ได้เป็นคนทำพอพิสูจน์มานี่วันนั้นที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆฉันสอบสวนแล้วทุกคนให้การตรงกันว่าแกสั่งให้ลาพักร้อนคุณอานันท์พินิจก็ติดงานเลี้ยงรับรองลูกค้าแกไม่มีพยานบุคคลเลยสักคน
กล้องวงจรปิดแกส่งให้คนไปโหลดภาพในกล้องวงจรปิดในบ้านฉันมาแล้วแกจะรู้ความจริงทั้งหมดพอดีทางเราได้รับแจ้งมาว่ามีของต้องสงสัยอยู่ในกระเป๋าใบนี้ครับขออนุญาตทำการตรวจค้นนะครับได้สิครับหลักฐานมันชัดเจนนะว่าเพื่อนซีของคุณเนี่ยวางแผนปล้นงานนวัตกรรมและฆ่าตำรวจผมขอสืบสวนเพิ่มเติมยังไงมันก็ผิดแต่ว่าแล้วถ้าคุณคิดจะช่วยเพื่อนคุณนะคุณเลิกคิดได้เลยเพราะผมเพิ่งสั่งเปลี่ยนตำรวจเฝ้าผู้ต้องหายกชุดเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดผมพูดตรงๆเลยนะผู้หมวดผมไม่ไว้ใจคนของผู้หมวดเลยเพิ่งเริ่มงานก็ส่อสันดานเดิมเลยนะตำรวจปืนโหดตรงเป็นไม้บรรทัดชนไม่เลือกหน้าทำใจซะนะผู้หมวดถึงเราต้องทำงานร่วมกันตามคำสั่งของผู้การอินทนนท์แต่คุณก็ยังมีปัญหากับผมเลยดีกว่าเพราะงานนี้ผมเป็นหัวหน้าตัวแล้วครับครับเชิญครับหมอเพิ่งเข้ามาตรวจนี่ครับHey!
เลือดจริงทั้งนั้นแหละครับคุณตำรวจมันก็ต้องดูให้แน่เพราะปกติแกนิยมฆ่าตำรวจกับญาติผู้ใหญ่นี่ขนาดนอนหมดสภาพอยู่บนเตียงยังสามารถจะจัดการกับผู้ร้ายได้เลยไม่ธรรมดาจริงๆนะหมายความว่าไงก็หมายความว่าเศรษฐีหนุ่มจะปิดปากพวกเดียวกันไงคุณรวยแต่ยังไม่ปฏิสนธิมึงคิดว่าฆ่าคนแล้วจะลอยนวลไม่ได้เหรอเงินมึงฟาดหัวกูไม่ได้หรอน่าเสียดายนะครับที่ตำรวจตรงชิงทั้งคุณจะฉลาดน้อยดูไม่ออกวันนี้ไม่ใช่การจับฉากจะน้อยหรือมากก็ไม่สำคัญนะเพราะคดีนี้แกไม่หลุดแน่ๆต่อให้มีเพื่อนเป็นตำรวจก็เถอะคุณผู้ชมคะณขณะนี้ศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวทัศน์ไทยธนวรรณซึ่งยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและคาดว่าภายใน3วันนี้จะถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำต่อไปโอเคแซคเดี๋ยวเอาฟุตเทจที่ตำรวจเฝ้าอยู่หน้าโรงพยาบาลใส่เข้าไปนะหรือว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนทำนี่มันรอบที่3แล้วนะไปแก้มาใหม่เลยแล้วก็ไปตามงานจากพี่บอยมาด้วยสวัสดีค่ะค่ะสักครู่นะคะไอ้ฮิมพ่อแกโทรมาครีมไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวน้ำอ้อยจะโน้ตไว้ให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านธนารอฟังข่าวดีนะครับยังไงก็ระวังอย่าให้เรื่องมันมาถึงตัวเราละหุ้นเครือไทยทัศน์พุ่งลงทันทีที่เปิดตลาดรับกับข่าวลอบฆ่าคุณหนันพินิจตรงกันข้ามกันครับกับหุ้นสตาร์กรุ๊ปของนายธนาวรนันซึ่งเป็นคู่แข่งทางธุรกิจครับขนาดนี้พุ่งทะยานและมีคำสั่งซื้อมาไม่ขาดสายครับเรามีสัมภาษณ์สดของนายธนาวรนันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันแต่ผมก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ยังหวังว่าคุณนันพินิจจะปลอดภัยมีความคิดเห็นยังไงกับที่คุณทัศน์ไทยเป็นผู้ต้องหาในครั้งนี้ครับผมว่าเรื่องนี้อยู่ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะผมหวังว่าอีกไม่นานคงจะจับตัวคนร้ายได้แต่สายข่าวรายงานมาว่าเป็นฝีมือของมือที่3เครือไทยทัศน์อาจจะต้องล่มเพราะอำนาจมืดคุณธนามีความคิดเห็นยังไงคะหนูอาจจะดูหนังสืบสวนสอบสวนมากไปหน่อยนะโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่มีใครที่สามารถจะอยู่เหนือกฎหมายได้ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณธนาคุณธนาครับคุณธนาครับขออนุญาตถามนะครับคุณธนาคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรป่าวไอ้คิมคดีทัดไทยฉันคิดว่าเขาอาจจะถูกใส่ร้ายทัพไทยอาจไม่ได้เป็นฆาตกรก็ได้นะแล้ว
ถ้าอย่างนั้นแกคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังอะแต่สายข่าวรายงานมาว่าเป็นฝีมือของมือที่3เครือไททัสอาจจะต้องล่มเพราะอำนาจมืดคุณธนามีความคิดเห็นยังไงคะสารวัตรมีภาพวงจรปิดที่เห็นผมเอาปืนยิงหัวตำรวจนั่นเหรอกล้าทำก็กล้ารับฉันก็เห็นเต็มสองตาภาพวงจรปิดที่แกให้ไปโหลดเอามาเป็นหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของแกนั่นแหละนี่ยังดีนะที่กองพิสูจน์หลักฐานเขายังมีก๊อปปี้หนึ่งไม่งั้นเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับหลักฐานเช่นนี้นายฆาตกรต่อให้แกยอมรับนะแกก็ต้องโดนประหารชีวิตแน่เพราะฉันจะร้องต่อศาลว่าแกจำนนด้วยหลักฐานไม่ได้สำนึกผิดจริงเชิญสารวัตรข้างนอกด้วยครับเรามีเรื่องต้องคุยกันเชิญครับว่าไงผมไม่ชอบวิธีการสอบสวนของสารวัตรทำไมต้องข่มขู่ผู้ต้องหาทางใครก็ทางมันเปล่าวะผมเองก็ไม่ชอบวิธีการทำงานเลียแข้งเลียขามหาเศรษฐีเหมือนกันแต่คนที่สารวัตรข่มขู่เกือบโดนลอบฆ่าในโรงพยาบาลโดยมีคนของสารวัตรเปิดประตูให้มือปืนเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะหมวดภูมิคุณทำอย่างกับคุณไม่เคยทำงานพลาดอะใครกันนะที่ปล่อยให้เพื่อนรักตัวเองเข้าไปปล้นงานนวัตกรรมทั้งงานระวังปากนะสารวัตรหรือไม่จริงไอ้เพื่อนคุณน่ะมันตัวแสบมันอาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาจ้างคนมาสักคนสองคนให้มาตายตำรวจก็จะได้สอบสวนผิดๆถูกๆไงแล้วตัวเองก็รอดคิดงี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้ต้องหานะสิยุติธรรมอะไรคือยุติธรรมเข้าข้างเพื่อนรักตัวเองที่เพิ่งฆ่าตำรวจไปเนี่ยนะยุติธรรมได้ต่อไปนี้ผมจะไม่ยุ่งถ้าคิดว่าแน่คิดว่าเจ๋งแล้วก็จัดการเราเองก็แล้วกันเจ๋งแน่เพราะพรุ่งนี้ผมจะขอคำสั่งให้ย้ายไอ้เพื่อนฆาตกรของคุณเนี่ยไปฝากขังขอโทษนะครับคุณพยาบาลพอดีผมเห็นกระเป๋าใบหนึ่งถูกวางไว้หน้าลิฟต์ครับค่ะดูน่าสงสัยผมก็เลยมาแจ้งให้ทราบไงบ้างเกือบไม่รอดอะแต่ก็โอเคละมือปืนมันใส่ความฉันว่าไงบ้างมันถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้พูดว่าแกคือผู้ต้องหาปากมันอาจจะโกหกได้แต่ใจมันไม่มีทางโกหกขอให้ฉันได้เจอหน้ามันสักครั้งฉันจะรู้ทันทีว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดนี่แกคิดจะออกไปจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองงั้นเหรอถ้าติดอยู่ที่นี่ก็จะกลายเป็นเป้านิ่งต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดระวังจะมีปัญหาตามมานะนี่แกคิดดีแล้วใช่ไหม
ในเมื่อตำรวจสร้างความยุติธรรมไม่ได้ฉันก็จะสร้างความยุติธรรมให้กับตัวเองฉันนี่แหละจะเปิดโปงทุกคนที่มันอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดนี่ไงยังไม่เลิกพับนกอีกเหรอครับเฮ้ยเรื่องแบบนี้ถ้ามันติดแล้วเลิกยากคุณท่านต้องการให้อภุตจัดหาทีมงานพิเศษงานนี้เราจะพลาดไม่ได้นะครับอาเตรียมไม่หมดแล้วคนแรกมีคุณสมบัติตามที่คุณทัศน์ต้องการทุกอย่างเธอชื่อว่ายนทิตานางพยาบาลบำรุงเวชเธอเคยติดคุกด้วยนะครับแก๊งมาเฟียท้องถิ่นเนี่ยส่งคนมาฆ่าครอบครัวของเธอเพราะว่าไม่ยอมขายที่ดินให้แล้วตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เธอก็เลยเอาปืนไปกระหน่ำยิงแก๊งมาเฟียท้องถิ่นถึงกลางงานแต่งงานสวัสดีครับท่านสวัสดีหมไม่มีใครรับเธอทำงานคุณทัพไทยก็เลยส่งไปทำงานอยู่ที่บำรุงเวชแล้วหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยทำผิดอีกเลยคนเราถ้ามีโอกาสคงไม่มีใครอยากทำชั่วหรอกครับถูก คนต่อไป The Hackerพิชิตประโจเจาะบิตคอยและถล่มตลาดหุ้นนิวยอร์กย่อยยับเพื่ออะไรครับไม่ชอบในทุนอเมริกาเพราะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยพังพินาศเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่ากันคืนยกมือขึ้น You are under arrestถ้าเก่งจริงทำไมถึงโดนจับล่ะร้อนวิชาไงลูกทวิตเช้าทวิตเย็นนะว่าสามารถล้างแค้นกับชาวโลกได้แล้วคุณทัศน์ไทยก็เลยเอามาเป็นหัวหน้าป้องกันไทยทัศน์เน็ตเวิร์กแล้วเชื่อว่าฝีมือขนาดนี้คงไม่มีใครแฮกสำเร็จยกเว้นตัวเขาเองถูกต้องเออนี่แล้วคุณทัศน์ไทยเนี่ยให้เริ่มงานเมื่อไหร่ทันทีครับแต่คุณทัศน์กำชับมาว่าเราจะต้องตามอีกคนหนึ่งมาให้ได้นะครับไม่งั้นงานนี้เราไม่สำเร็จแน่นอนใครนายแพทย์อิสระสกุลทัศนาครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อิสระสกุลทัศนาศัลยแพทย์สมองและระบบประสาทเจ้าของงานวิจัยรางวัลเกียรติคุณขั้นสูงแพทยสภาสหรัฐปัจจุบันประจำอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงเวชและเป็นวิทยากรรับเชิญของโรงพยาบาลตำรวจอาจารย์หมอกำลังดูอาการคนไข้อยู่ค่ะคุณเข้ามาได้ยังไงผมต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณเป็นใครผมมาจากโรงพยาบาลบำรุงเวชนภัสแจ้งว่าผู้ป่วยอาการทรุดหนักผมจึงต้องมาที่นี่คุณดูเสร็จแล้วคุณกลับไปสิคนไข้มีอาการสมองบวมต้องได้รับการผ่าตัดภายใน24ชั่วโมงเคสนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษมีที่โรงพยาบาลบำรุงเวช
ผมไม่อนุญาตให้ย้ายผู้ต้องหามันเป็นเรื่องความเป็นความตายนะคุณคุณทัศน์ไทยต้องได้รับการผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลบำรุงเวชเท่านั้นนี่ครับสวัสดิ์ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเราเช็คดูแล้วเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หมออิสระสกุลทัศนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองเคยเป็นวิทยากรพิเศษให้กับโรงพยาบาลตำรวจด้วยครับศัลยแพทย์สมองจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากฮาร์วาร์ดไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแจ้งไปที่หน่วยนะขอกำลังเสริมผมยอมให้ย้ายโรงพยาบาลได้แต่ต้องมั่นใจว่าจะไม่มีการชิงตัวผู้ต้องหานี่คือเส้นทางขนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลตำรวจไปยังโรงพยาบาลบำรุงเวชพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีทั้งตึกสูงทั้งสะพานลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยการซุ่มโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากผมต้องการให้จราจรกลางเนี่ยรับผิดชอบการเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาส่วนที่โรงพยาบาลบำรุงเวชทางท้องที่จะต้องจัดกำลังมาเพิ่มอีก50นายพรุ่งนี้ผมจะคุมการเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองเราไม่มีแผนสำรองเพราะฉะนั้นงานนี้เราพลาดไม่ได้งานนี้ต้องไม่มีคำว่าพลาดนี่คุณจะไม่ให้ผมทำอะไรเลยเหรอก็พูดเองไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ยุ่งก็ไม่ต้องยุ่งอยู่เฉยพูดงี้หมายความว่าไงเลิกเป็นเพื่อนกับฆาตกรเมื่อไหร่แล้วค่อยมาร่วมงานกันดิฉันมารับตัวคุณทัศน์ไทยค่ะแล้วหมออิสระไปไหนกำลังเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลบำรุงเวชค่ะเดี๋ยวผมไปด้วยถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงคงไม่มีปัญหาเชิญตามสบายค่ะแต่ว่าพวกเราคงให้คุณตรวจสอบผู้ต้องหาบนรถพยาบาลไม่ได้เพราะเราเพิ่งให้ยานอนหลับไปสารวัตรคงไม่ได้จะยิงใครใช่ไหมคะเพราะไอ้นี้มีแต่ผู้หญิงกับคนป่วยอะค่ะเร็วที่สุดยังไงผมรบกวนโรงพยาบาลได้นะครับเพราะว่าดามทำงานทุกอย่างเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับเ
ายงานครับสารวัตรห้องผ่าตัดไม่มีทางหนีทางออกมีทางเดียวคือประตูด้านหน้าคนของเราได้เข้าประตูทางออกไปหมดแล้วครับถ้าหมออิสระเลยล่ะได้ค่ะเรียบร้อยทุกอย่างอีกครึ่งชั่วโมงก็คงจะออกมาพักฟื้นที่ห้อง ICU ได้ผมจะไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีปัญหาครับแต่ระวังหน่อยผ่าตัดสมองนะครับไม่ได้ผ่าฟันคุดสารวัตรครับสารวัตรตามไปเอาแฟลชไดร์ที่รถผมหน่อยได้ไหมครับผมมีคำแนะนำสำหรับหมอที่จะมาดูแลคุณทัศน์ต่อห้ามให้ใครออกจากห้องผ่าตัดจนกว่าผมจะกลับมาครับสารวัตรข้อมูลสำคัญของคุณทัศน์ไทยรบกวนส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยไม่มีปัญหาครับขอบคุณสารวัตรมากๆนะครับเจอตำรวจแบบสารวัตรนี่ผมสบายใจขึ้นเยอะเลยหวังว่าคงจะได้พบกันอีกนะครับมีอะไรผิดสังเกตไหมตั้งแต่สารวัตรเดินออกไปยังไม่มีใครออกมาจากห้องผ่าตัดเลยครับมันเงียบผิดปกติเหมือนไม่มีใครอยู่ผมเฝ้าประตูทางออกตลอดครับไม่มีทางหนีไปไหนได้เด็ดขาดแต่แล้วเฝ้าแล้วมันหนีไปได้ไงผมต้องการให้คนทุกซอกทุกมุมของโรงพยาบาลนี้และห้ามไม่ใครเข้าออกจนกว่าจะพบค้นหาทุกที่แต่ไม่พบครับแล้วพยาบาลที่อยู่ในห้องผ่าตัดล่ะหมดสติอยู่ในห้องเก็บเสื้อผ้าหลังห้องผ่าตัดครับเป็นไปได้ไงวะที่เราวางแผนป้องกันไว้อย่างดีแล้วตรวจสอบจะไม่มีข้อบกพร่องแล้วมันหนีไปได้ไงข้อมูลสำคัญของคุณทัศน์ไทยรบกวนส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยหวังว่าคงจะได้พบกันอีกนะครับนายแพทย์อิสระสกุลทัศนา
ารวัตรพคินอย่ามัวเสียเวลาตามล่าหาผมเลยครับเอาเวลาไปสืบหาความจริงดีกว่าผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าผมไม่ผิดและอีกไม่นานไอ้ฆาตกรตัวจริงมันจะต้องถูกแฉก็ยินดีที่รู้จักนะครับผมหวังว่าหลังจากจบเรื่องนี้ไปแล้วเราสองคนคงมีโอกาสได้เป็นเพื่อนกันนะครับจากผมทัศไทยธนวันหรือถ้าเกิดคุณอยากจะเรียกผมอีกชื่อว่าหมออิสระสกุลทัศนาอาจารย์หมอกำลังดูอาการคนไข้อยู่ค่ะสารวัตรตามผมไปเอาแฟลชไดร์ที่รถหน่อยได้ไหมสูตรความบริสุทธิ์ของตัวเองคุณอย่ามาตบตาผมฉันจะสั่งสอนมันคุณอ่านใจไม่ได้แล้วใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนบงการมาทำงานกับอาเถอะถ้าเราเป็นอะไรกันผมก็สามารถคิดถึงคุณได้ใช่ไหมคุณมั่นใจในความถูกต้องดิฉันขอท้ายคุณออกมาร่วมรายการเจาะลึกข่าวร้อนผมทัศไทยธนวันอยากรู้ความจริงสิ่งที่เธอคิดอยู่ในสายตาเธอนั้นสื่ออะไรบอกกันให้รู้ลึกลงไปข้างในขอให้เธอได้มีฉันอยู่อาจไม่รู้จะมีเป็นความลับที่เธอซ่อนไว้